ลืมคนสวยกับเพื่อนเลยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าวซึ่งทางช่องนำสาระด้านความบันเทิงมาฝากกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับความน่ารักของน้องที่สาบริธิสากับพี่นิคทรยาเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนเลิฟเขาทำอะไรกันนินทาเธออยู่ทำไมวันนี้อยู่กับสาวๆครับกำลังนินทาอยู่เลยเนี่ยอันนี้สาวชั่วโมงเท่าไหร่คะตอนนี้ครับ50,000วันนี้นวดฟรีค่ะเพราะว่าพี่ปูถูกหวยเอ้ยถูกลอตเตอรี่คนละคนโหแบบนะขอยืมมือนวดหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะทั้งคืนตามมานวดเนาะมีการนะมีการบอกแม่นะนิ่งรวดให้สบายสุดใจอ้าวทั้งเรื่องแน่แม่เป็นผมเห็นภาพที่สาทำไมพูดแบบนั้นอยู่ไม่ว่าคอยยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมีเป้าไม่ออกเลยเอ้ยค่อยๆเดี๋ยวก่อนนะเม้งเม้งเม้ง